ลักษณะของการล้างนะครับการล้างนั้นนะฮะมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุดอันแรกนะครับที่ว่าสมบูรณ์นะฮะเริ่มต้นด้วยกับการล้างอวัยวะเพศและก็ล้างก้นของเขาเนียดนะครับเจตนาด้วยกับหัวใจของเขาว่าเขาจะละหมาดเขาว่าเขาจะอาบน้ำชุกฮาดัตนะครับหลังจากนั้นก็กล่าวบิสมิลลาห์หลังจากนั้นนะครับก็ให้กล่าวหลังจากนั้นก็ให้ล้างนะครับล้างฝ่ามือของเขาหลังจากนั้นนะครับก็ให้บ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกนะฮะล้างใบหน้านะครับพร้อมกับสางโครงล้างข้อมือถึงข้อศอกนะครับทางด้านขวาล้างข้อมือถึงข้อศอกนะครับพร้อมกับข้อศอกทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ล้างศีรษะนะครับแล้วก็พร้อมกับสางแล้วก็เอาน้ำนะครับล้างที่หูด้วยหลังจากนั้นนะครับก็ให้ล้างนะครับซีกขวาทั้งซีกเลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้ล้างทำความสะอาดซีกซ้ายทั้งซีกเลยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ให้ล้างเท้าขวาหลังจากนั้นก็ให้ล้างเท้าซ้ายหลังจากทำอย่างนี้เสร็จก็ไปละหมาดได้เลยนะครับไม่ต้องอำนาจละหมาดแล้วนะครับนะครับทีนี้เรามาดูซีฟะหรือว่าลักษณะที่สองนะครับเป็นลักษณะที่ง่ายกว่าและก็สะดวกกว่านะฮะอันที่หนึ่งก็คือเริ่มด้วยกับการเนียดด้วยกับหัวใจของเขากล่าวบิสมิลลาห์และก็ล้างนะครับร่างกายทุกส่วนด้วยกับน้ำพร้อมกับบ้วนปากนะครับรั่วปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกพร้อมกับสั่งออกด้วยเช่นเดียวกันด้วยกับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับเขาสามารถที่จะออกไปละหมาดได้เลยไม่ต้องการที่จะอำนาจละหมาดแล้วนะครับอัลลอฮฺอาลัม